สวัสดีครับผมเบนบ้าบอลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับให้กดเข้าไปที่หน้าช่องของผมนะครับจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์เลยวันนี้นะครับแนะนำหนึ่งคู่หน้าช่องนะครับก็จะเป็นทางด้านของศึกอังกฤษจอห์นสโตนเพนโดฟี่นะครับคู่ระหว่างแอคคิงตันพบกับคาร์ไลครับก็สำหรับทางด้านของแอคคิงตันนะครับจัดไว้ใช้ได้เลยนะครับฟอร์มของเขาแอคคิงตันนี่ต้องบอกเลยว่าก็ค่อนข้างที่จะดูดีครับ5นัดหลังสุดทำสถิติอยู่ที่ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก2ครับก็ต้องปรับจูนทีมให้มันดีกว่านี้อีกนิดนึงนะครับต่างกับทางคาร์ไลนะครับอยู่เหมือนจะอยู่ในช่วงของขาลงนะครับสถิติที่เขาผ่านมานี่ก็ชนะไป1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปอีก3ครับ5นัดหลังสุดถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคงต้องรีบแก้ไขกันแล้วก็ยิ่งนานีครับพบกับแอคคิงตันที่ฟอร์มกำลังถือว่าก็ดูดีกว่าทางแฮกกิ้งคาร์ไลอ่ะครับก็น่าจะมีลูกฮึดเบียดสู้กันไปได้นะครับแล้วก็แฮกกิ้งตันนะครับได้เล่นในทางบ้านของตัวเองด้วยค่อนข้างที่จะมีภาษีที่ดูดีกว่าครับในวันนี้ความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับผมให้มองไปทางแฮกกิ้งตันครับได้เล่นในบ้านด้วยได้เล่นให้ทีมเจ้าบ้านเชียร์ด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางด้านของคาร์ไลอย่างแน่นอนเลดกำแพงเปิดมาในวันนี้ปอครับปอปาตากลมครับก็ให้มองไปที่แอคคิงตันนะครับน่าจะเบียดชนะไปได้ในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ